วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาเรียกว่ามาในงานเรียกว่า TFEX Station Live พิเศษนะคะเนื่องในโอกาสที่ TFEX เนี่ยปีนี้ครบรอบ14ปีแล้วกำลังจะก้าวสู่ปีที่15นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสนะคะในปีนึงที่เราจะกลับมาทักทายกันนะคะว่ามาเล่าให้ฟังว่า TFEX เนี่ยในรอบปีเราได้ทำอะไรมาบ้างแล้วก็ในปีหน้าที่จะถึงเนี่ยเรามีแนวทางที่จะพัฒนาในตลาดของเรายังไงบ้างนะคะอันแรกเนี่ยต้องเรียนว่าในปีที่เรากำลังปี2020ที่เราอยู่กันเนี่ยเป็นปีที่ท้าทายนะคะเราก็เรียกว่ามีความผันผวนในตลาดมากนะคะเป็นเรียกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะเราจะเห็นว่า14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะคะแต่ไม่มีปีไหนเลยที่เรามีความผันผวนในตลาดมากถึงเท่ากับปีนี้นะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเรามองดูเรื่องของความผันผวนในตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าผ่านความผันผวนในตลาดนะคะถ้าเราวัดจากเรื่องของดัชนีเนี่ยค่ะเซ็ต50เป็นหลักเนี่ยเราก็จะอยู่กันที่ประมาณสัก10หรือในระดับ20แต่ใน3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราเห็นความผันผวนของเราเนี่ยขึ้นไปถึง50นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในท่ามกลางภาวะตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยก็เป็นทั้งโอกาสนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงนะคะซึ่ง TFEX เนี่ยคิดว่าเราสามารถตอบสนองได้นะคะในส่วนนี้ทั้งในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแล้วก็เป็นโอกาสการลงทุนนะคะถ้าเรามองย้อนไป14ปีจะเห็นว่าตลาดก็มีการพัฒนาขึ้นมามากมายนะคะจากปีแรกนะคะในปี2006นะคะที่เรามี product เดียวนะคะมาถึงวันนี้เรามี10 product นะคะแล้วในวันแรกที่เราซื้อขายเนี่ยปีแรกเรามี Open Interest นะคะหรือสถานะคงค้างอยู่ที่ประมาณ 7,000 นะคะเทรดกันวันละ 1,000 สัญญาปัจจุบันเนี่ยเราเทรดกันนะคะในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 594,000 สัญญานะคะแล้วก็มี Open Interest อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านสัญญานะคะแม้ว่าเรียกว่าเป็นภาวะที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะถือครองน้อยลงนะคะเนื่องจากความผันผวนในตลาดแต่ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดเองเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นมาพอสมควรนะคะแล้วจะเห็นว่าถ้าท่านดูนะคะในกราฟเนี่ยก็เราจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงหลังปี2016เนี่ยเราจะมีการพัฒนาเรียกว่า product แล้วก็ service ขึ้นมานะคะเพื่อให้เรียกว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะให้สามารถเทรดได้ดีขึ้นนะคะโดยในปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการขยายบริการการซื้อขายนะคะของทองในช่วงคืนไปถึงตีสามนะคะอย่างที่เรียนนะคะจำนวนตลาดที่ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้จำนวนผู้ลงทุนเราเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในปัจจุบันเนี่ยผู้ลงทุนเรามีประมาณสักใกล้ๆ 200,000 บัญชีนะคะแล้วเราก็มีบริษัทสมาชิกเนี่ยที่ให้บริการนะคะในการซื้อขายอยู่ประมาณสัก40รายนะคะซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้เทียบกับวันแรกที่ TFEX เนี่ยค่ะได้เริ่มดำเนินงานเนี่ยโครงสร้างของตลาดหรือผู้ลงทุนหลักของเราเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะคือผู้ลงทุนหลักเราเนี่ยก็ยังเป็นผู้ลงทุนทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของผู้ลงทุนต่างประเทศเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นนะคะจากประมาณเรียกว่า 10% ขึ้นมาประมาณ 18% ก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนมากมายนักแต่ TFEX เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญนะคะกับผู้ลงทุนหลักนะของเราก็คือผู้ลงทุนทั่วไปหรือที่เราเรียกว่าผู้ลงทุนรายย่อยมาตลอดนะคะซึ่งต้องเรียนว่าเรามีการพยายามที่จะศึกษานะคะแล้วว่าทำยังไงที่เราจะสามารถตอบสนองนะคะความต้องการของผู้ลงทุนเรานะคะซึ่งถ้าเราดูนะคะผู้ลงทุนเราเนี่ยถ้าเทียบกับ10ปีที่ผ่านมานะคะผู้ลงทุนเราเนี่ยจะมีอายุน้อยลงนะคะก็คือว่าตอนนี้เริ่มตั้งแต่30นะคะถึงประมาณ60ปีนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40-50ปีเป็นหลักนะคะแม้ว่าเราจะมีท่านผู้ลงทุนที่เป็นเพศชายมากกว่าก็ตามนะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะจากเทรนด์นะคะอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของตลาดนะคะว่าออนไลน์เทรดดิ้งเราอยู่ที่ 49% แต่ต้องบอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่รวมของผู้ลงทุนสถาบันเข้าไปด้วยนะคะถ้าเรามองแต่ผู้ลงทุนบุคคลเนี่ยค่ะสัดส่วนการซื้อขายออนไลน์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 90-95% นะคะนั่นแปลว่าอะไรนะคะนั่นแปลว่าผู้ลงทุนเราเนี่ยใช้ช่องทางออนไลน์มากมีหนำซ้ำนะคะผู้ลงทุนของเราเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อขาย product เดียวนะคะหลังจากที่ท่านได้มีประสบการณ์ในการซื้อขาย TFEX แล้วเนี่ยผู้ลงทุนของเราเนี่ยเรียนรู้แล้วทดลองสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Stock Futures, Go Futures หรือเป็น USD Futures และ Set 50 Option นะคะทีนี้
จากข้อมูลที่เราเห็นไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่า TFEX เนี่ยยังให้ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนนะคะบุคคลโดยสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีแต่ที่เราจะให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะแล้วจากเทรนด์นะคะเรื่องของพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการที่เราจะให้ความรู้เนี่ยแน่นอนว่าในอนาคตนะคะข้อมูลนะคะหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการให้ความรู้ออนไลน์มากขึ้นนะคะTFEX เนี่ยได้เริ่มการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยจากออฟไลน์นะคะเรียกว่าเป็นสัมมนาเจอหน้ากันตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมที่ออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วเราเพิ่งจัดทำเรื่องเครื่องมือเครื่องมือนะคะในการลงทุนไม่ว่าจะเป็น Margin Simulator นะคะOption Calculator แล้วก็มีการปรับปรุงเว็บไซต์ต่างๆเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนนะคะของ TFEX นะคะในปีที่แล้วแต่ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่จะทำให้หลักสูตรต่างๆและกิจกรรมเนี่ยเรามีเป็นออนไลน์มากขึ้นท่านมีความสะดวกมากขึ้นนะคะไม่ต้องมาที่ตลาดแต่ก็สามารถที่จะจอยกิจกรรมกับเราได้ตลอดเวลาหรือว่าถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามนะคะเข้ามาได้นะคะแล้วช่องทางต่างๆที่เป็นดิจิทัลเหล่านี้เนี่ยเราก็จะปรับปรุงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของออปชันนะคะโดยก็จะมีการร่วมมือกับบริษัทเซตเทรดนะคะเพื่อที่จะออกเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการที่จะทำยังไงให้การเทรดออปชันเนี่ยทำได้สะดวกมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเข้าใจว่าเราอยู่ในเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆก็คงไม่พอเราจะทำยังไงเนี่ยให้ประยุกต์การให้ความรู้ต่างๆนั้นน่ะกลับมาเป็นเรียกว่าเป็นความรู้ที่ท่านเอาไปได้ใช้จริงนะคะซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ย TFEX เริ่มมีการให้ผู้พัฒนาระบบหลายรายเนี่ยมีการพัฒนาระบบที่เป็นเขาเรียกว่าลักษณะที่เป็นออโตเมติกมากขึ้นนะคะเป็นอัตโนมัติมากขึ้นให้ท่านส่งคำสั่งได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมง่ายๆนะคะว่าท่านต้องการตัดสินใจนะคะแบบนี้เนี่ยให้โปรแกรมส่งคำสั่งได้นะคะซึ่งก็จะทำให้ท่านเนี่ยชีวิตท่านมีความสะดวกสบายมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเน้นนะคะให้มีมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามจะส่งเสริมว่าท่านที่ยังไม่เคยใช้ไม่เคยทดลองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเพื่อที่จะทำให้ท่านเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็น TFEX Algo Trading Competition แล้วก็ TFEX Trading Challenge นะคะซึ่งเราจะทำกันในปีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะต้องเรียนว่านอกจากกิจกรรมต่างๆหรือการให้ความรู้แล้วเนี่ย TFEX เนี่ยก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มเติมไปจาก product หลัก3ประเภทที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะคะก็คือว่า Single Stock Future Set 50แล้วก็ตัวโลหะมีค่านะคะหลักๆก็คือ Gold Futures นะคะเราก็จะมีการปรับปรุงนะคะพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องนะคะอย่าง Single Stock Futures เนี่ยเราก็จะมีการintroduce นะคะแนะนำหุ้นใหม่ๆนะคะส่วนใน index option เนี่ยปีนี้เราก็จะมีการปรับนะคะ specification ก็คือลักษณะของ contract นะคะซึ่งเป็น feedback จากผู้ลงทุนหลายๆท่านนะคะที่ติชมรายการอยู่นะคะชมรายการอยู่เนี้ยก็ได้ติชมมานะคะว่าจริงๆเราสามารถที่จะปรับ index option ให้ดีขึ้นยังไงบ้างนะคะรวมถึงว่าในอนาคตเรามองอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะนำตัว single stock option เนี่ยออกมาด้วยนะคะเพื่อให้เรียกว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเสริมกับตัว Single Stock Futures นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมองถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโลหะมีค่าประเภทอื่นนะคะหรือว่าเป็นการเทรดตัว FX Future นะคะในสกุลอื่นเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำมากไปนั้นก็คือว่าเราก็คงจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะให้ผู้ประกอบการด้วยนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะซึ่งบริการอันแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือบริการแลกเปลี่ยนเงินรายวันนะคะซึ่งจะดำเนินการในปีนี้นะคะฉันก็เชื่อว่าทั้งหมดนะคะที่ TFEX เนี่ยค่ะได้ดำเนินการมาเนี่ยค่ะก็คิดว่าคงน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ลงทุนนะคะเราก็มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนได้ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็แต่อย่าลืมว่านะคะในการที่เราจะใช้ประโยชน์นะคะสินค้าต่างๆนะคะโดยขอฝากเอาไว้นะคะสำหรับท่านผู้ลงทุนนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ลงทุนที่เพิ่งเข้ามารู้จักกับ TFEX นะคะเวลานักรบออกรบเขาต้องมีความพร้อมนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่พร้อมก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ดำเนินการนะคะตามที่ว่าอย่างระมัดระวังรอบคอบเพราะต้องยอมรับว่าค่ะว่า TFEX เนี่ยมีประโยชน์จริงแต่ว่าในประโยชน์นั้นนั่นก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะเริ่มรู้จักกับ TFEX นะคะหรือว่าเริ่มซื้อขายใน TFEX เนี่ยอยากขอให้ท่านเนี่ยลงทุนหรือว่าซื้อขายนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จกับ TFEX ค่ะสวัสดีค่ะ